ไทยรัฐ underscore news ครับเขาทำโพลทำโพลเขาทำโพลโพลหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นโพลที่มีดาราออกไปเยอะมากเยอะมากดาราไปกันเยอะมากนะฮะแล้วคนโหวตเป็นแสนเลยแล้วเราก็จะเห็นว่ามีหลายๆคนที่เคยแบบว่ามีกิจกรรมทางการเมืองมาเยอะพอสมควรณวันนี้เราจะเห็นว่าโอ้โหมีแบบดาราเยอะไม่ต้องไปกล่าวชื่อหมดเลยเมื่อวานเนี้ยเขาเริ่มทางไทยรัฐ underscore news at ไทยรัฐ underscore news คุณยังเชื่อมั่นในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือไม่เขาทำทวิตเตอร์แบบเปิดครับเริ่มเปิดสำรวจความคิดเห็นเนี่ย7ถึง8กรกฎาคมผลโหวตมีคนเชื่อมั่นครับคนเชื่อมั่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา 1.8% ไม่เคยเชื่อมั่น 87.3% ไม่เชื่อมั่นอยู่แล้วนะฮะ 10.9% ครับซึ่งจากการสำรวจในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมมันก็มีคนดังเนี่ยเข้ามาร่วมแสดงความเห็นกันเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นคุณพลอยเชอร์มานก็บอกว่าไม่มีเสียงค่ะท่านได้พิสูจน์ตัวท่านเองแล้วค่ะท่านปกครองประเทศได้ล้มเหลวและพังพินาศได้อย่างน่าเหลือเชื่อคุณอ๋อมสกาวใจนะคะก็บอกว่าไม่เคยเชื่อเพราะบริหารประเทศได้ล้มเหลวแก้ไขปัญหาไม่ได้สักอย่างไม่เคยยอมรับผิดโทษคนอื่นโทษประชาชนไม่รับผิดชอบอะไรเลยออกไปเถอะค่ะแบบนี้กระแตอาสยามบอกนะเป็นหนึ่งคนที่เข้าไปร่วมโหวตแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ด้วยนะครับบอกว่าไม่เชื่อค่ะไม่มีอะไรน่าเชื่อถือเลยเจ้าค่ะไม่มีเลยจริงๆเจ้าค่ะบ้านเมืองไม่ได้ดีขึ้นและตลอด7ปีและเราพูดตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะเอาละฮะพรุ่งนี้10โมงหลังนายกประชุมสบคคงเป็นการประชุมคอนเฟรนซ์นะฮะของนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ผอ.สบคจะสรุปว่าจะล็อกดาวน์หรือเปล่าพักข่าวโควิดกันเนาะมันเป็นตั้งแต่อ่านข่าวโควิดไม่เคยเครียดเนาะเรายอมรับว่าเวลาแบบพูดถึงโควิดตั้งแต่ข่าวใส่ไข่อะไรฉันเครียดอ่านนี้มันเครียดฉันก็ถามหนุ่มอ่านแต่11โมงหนุ่มเครียดไหมเมื่อกี้หนุ่มไม่พูดเลยนะหนุ่มกัญชัยไม่พูดเลยข่าวใส่ไข่ฉันถามพี่หนุ่มไปแล้วมดคิดดูขนาดมดอ่านแค่นี้ยังเครียดแล้วตัวเขาเองเขาอยู่ตั้งแต่เช้าอ่ะมันเครียดขนาดไหนทุกคนอ่านได้เสพได้แต่บางทีก็ต้องยั้งตัวเองเหมือนกันนะเพราะบางทีอ่ะเสพโซเชียลเยอะแล้วเราเครียดไม่รู้ตัวน้องจริงหมอล่ะวันนี้สิ่งที่บอกว่าหมอเป็นคนที่ออกมาออกบอกว่าโอเคมาถึงเวลาที่เราจะต้องล็อกดาวน์กันแล้วฟังบุคลากรทางการแพทย์ศาสตราจารย์นายแพทย์มานพพิทักษ์ภากรเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำจากศิริราชออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะว่าข้อมูลผู้ป่วยหนักผู้ป่วยใน ICU เนี่ยเพิ่มมากขนาดไหนแค่ไหนเมื่อวานเนี้ยเรามีผู้ป่วยหนักสูงเป็นอันดับที่12ของโลกนะใช่เมื่อวานเนี้ยประเทศไทยของเราคุณรู้ไหมฮะเราสูงไปที่12ของโลกคือผู้ป่วยหนักที่จะต้องใส่เชือกเครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยที่จะต้องอยู่ห้อง ICU วันเนี้ยแม้จะระดมสร้างโรงพยาบาลจริงจัดหาเตียงจริงเนรมิตเครื่องช่วยหายใจจริงออกซิเจนอุปกรณ์เราพร้อมหมดการแพทย์ต่างๆในช่วงข้ามคืนเราก็ไม่สามารถเพิ่มจำนวนบุคลากรได้อีกแล้วจริงบุคลากรหมอไม่พอตอนนี้เอานักศึกษาแพทย์มาช่วยกันแล้วนะค่ะสิ่งเดียวทางเลือกอื่นในการสกัดการระบาดคือฉีดวัคซีนวัคซีนต้องมาฉีดวัคซีนแต่ตอนนี้เราเองก็ฉีดวัคซีนไปพอสมควรแต่ด้วยประสิทธิเขาก็พูดคุณหมอเขาบอกว่าไอ้ประสิทธิภาพของวัคซีนของเราอะระยะเวลาในการกระตุ้นภูมิอะรวมถึงจำนวนผู้ที่รับวัคซีนเนี่ยมันยังไม่มากเพียงพอค่ะสิงคโปร์เขายังระบาดอยู่ไหมเขาระบาดนะน้องระบาดแต่เขาฉีดเกือบหมดประเทศแล้วถูกต้องแต่ก็ไม่ว่าไม่ได้เพราะประเทศเขาเล็กค่ะถูกต้องไหมเขาเท่าภูเก็ตเราเนี่ยภูเก็ตเราก็90%แล้วปรากฏว่าณวันนี้การตรวจเมื่อวานเมื่อเช้าฉันคุยกับเพื่อนๆทุกคนบอกว่าไปตรวจไหนดีวะเพราะมาตรการคือลูกน้องทุกคนหรือใครก็แล้วแต่จะเข้ามาต้องตรวจแบบฉันถึงบอกฉันเป็นคนหนึ่งที่ขอสนับสนุนแล็บผิดเทสเพราะว่าถ้าสมมติตรวจแล้วเจอส่งห้องแล็บใช่ฉันว่าทำงานทันถูกแต่ถ้าทุกคนวันนี้ไปห้องแล็บหมดเลยอ่ะไม่ทันไม่ใช่ไม่ทันธรรมดาด้วยครับกว่าผลจะออกอ่ะสมมติวันนี้เข้ามาปุ๊บแล้วแบบว่าผลมันจะออกมันจะซวยกันไปใหญ่ใช่